เมื่อวันที่31มกราคมที่ผ่านมานะคะนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ให้สัมภาษณ์ว่าได้รับรายงานจากอธิบดีกรมควบคุมโรคว่าวัคซีนซิโนแวคมายื่นขอจดทะเบียนเพื่อใช้สำหรับเด็กอายุ3ขวบขึ้นไปถือเป็นเรื่องที่ดีเนื่องจากหากวัคซีนสามารถครอบคลุมกลุ่มอายุมากขึ้นก็จะช่วยลดความเสี่ยงซึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาคณะกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคเห็นชอบให้ใช้วัคซีนซิโนแวคสำหรับเด็กอายุ3ขวบขึ้นไปได้หลังจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.อนุมัติขึ้นทะเบียนเพิ่มเติมโดยในขณะนี้อย.อยู่ระหว่างการพิจารณาเอกสารข้อมูลเพิ่มเติมจากองค์การเภสัชกรรมที่เป็นผู้นำเข้าวัคซีนหากมีการอนุมัติแล้วกระทรวงสาธารณสุขพร้อมนำมาฉีดในกลุ่มอายุ3ขวบขึ้นไปทันทีเพื่อเป็นทางเลือกเพิ่มเติมให้แก่ประชาชนวันนี้ประเทศไทยมีวัคซีนอยู่ในระดับที่ดูแลประชากรทั้งประเทศได้ตั้งแต่อายุ5ขวบขึ้นไปหวังว่าจะมีความครอบคลุมถึง3ขวบขึ้นไปด้วยทั้งนี้กระทรวงสาธารณสุขขอให้ประชาชนที่ยังไม่ได้รับวัคซีนหรือถึงกำหนดรับวัคซีนเข็ม2และเข็มกระตุ้นให้มารับวัคซีนเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันตนเองซึ่งผลข้างเคียงจากวัคซีนอาจมีได้บ้างทั้งผู้ใหญ่และเด็กเช่นเป็นไข้ตัวรุมๆปอดบวมบริเวณที่ฉีดแต่สามารถหายได้ 1-2 วันดีกว่าไม่ฉีดวัคซีนแล้วติดเชื้อเพราะบางรายมีโอกาสเกิดอาการรุนแรงและเชื้อลงปอดได้การฉีดวัคซีนจึงคุ้มค่าที่สุดในสถานการณ์เช่นนี้